ช่วงนี้นะคะมาดูค่ะความคึกคักของพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานนะคะซึ่งก็ไปที่สำรวจที่นานาสุขุมวิท4เอาเจ้าหน้าที่ไป200คนระดมกำลังขวาดล้างผู้มีอิทธิพลซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอาชญากรข้ามชาติแล้วก็ไปขวาดล้างเครือข่ายปลอมแบงค์และเครือข่ายหลอกแต่งงานเครือข่ายผลิตและปลอมบัตรเครดิตเครือข่ายขายเพชรปลอมและอาชญากรรมรูปแบบอื่นๆก็คนเป้าหมายส่วนใหญ่ก็เป็นชาวต่างชาติที่อยู่เกินทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นไนจีเรียแทนซาเนียอุซเบกิสถานค่ะทั้งหมดเลยเนี่ยอยู่ทำมาหากินตรงสี่แยกนานามาเนิ่นนานละนะคะแล้ววันนี้บิ๊กโจ๊กลุยเลยล่ะค่ะบิ๊กโจ๊กลุยแล้วบอกอันนี้มาจากเรื่องก็ปากหวานจริงๆเลยที่ทำทุกวันนี้มันคือนโยบายใหญ่มาจากพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรโอ้โหหิวปากหวานมากแล้วก็บอกการลงขวัญร้างเนี่ยก็เก็บ DNA ด้วยอะไรด้วยแต่ก็เป็นการขวัญร้างเพราะว่าเราอยู่ในช่วงพิธีสำคัญขวาดล้างแล้วเนี่ยหลังจากนี้ต้องขวาดอีกบิ๊กโจ๊กทางด้านของอีสานพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานกับพลตำรวจโทวิษณุปราสาททองโอสถก็ไปนำกำลังกันไปขวาดล้างทางภาคอีสานเหมือนกัน คือตอนนี้ระดมขวาดล้างอาวุธอาชญากรเพื่อที่จะไม่ให้มีใครก่ออาชญากรรมอะไรใดๆทั้งสิ้นในช่วงสำคัญของเราเวลานี้ค่ะครับส่วนอีกเรื่องนึงที่ขวาดล้างกันนะครับช่วงหลังก็คืออาชญากรรมทางเศรษฐกิจครับค่ะกรณีของการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นะครับล่าสุดวันนี้มีประเด็นน่าสนใจเป็นเรื่องใหญ่ในวงการหุ้นก็คือกลต.ได้มีการแจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่าได้กล่าวโทษผู้บริหารใหญ่ของบริษัทกรุ๊ปลิสต์หรือ GL คือบริษัทเนี้ยเขาปล่อยกู้ซื้อมอเตอร์ไซค์แต่ก่อนหน้านี้มีประเด็นก็คือว่าเอ้าทำไมคุณไปปล่อยกู้ให้กับบริษัทซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของคุณเองแล้วเงินกู้เนี่ยเป็นพันล้านนะแล้วที่สำคัญก็คือหลักทรัพย์ค้ำประกันเนี่ยกลายเป็นหุ้นของบริษัทเองเอามาค้ำประกันเพื่อเอาเงินตรงนี้มันแปลกๆไหมมีข่าวมีคราวกันก่อนหน้านี้แล้วเงียบไปครับกลต.เขาก็ตรวจต่อล่าสุดกล่าวโทษต่อ DSI เลยว่าเข้าข่ายการตกแต่งบัญชีเข้าข่ายการยักยอกทรัพย์เบียดบังทรัพย์สินทำบัญชีไม่ถูกต้องทำธุรกรรมอำพรางร้องทุกข์กล่าวโทษต่อ DSI แล้วหุ้น GL วันนี้ในตลาดหลักทรัพย์ก็ห้ามซื้อขายเป็นการชั่วคราวขึ้นเครื่องหมาย H ล่าสุดประธานของบริษัทกรุ๊ปลิสต์นะครับทัตสึยะโคโนชิตะชี้แจงสั้นๆว่าอาจจะเกิดความเข้าใจที่คาดเคลื่อนข้อกล่าวหาของกลต.อันนี้ก็คือคำชี้แจงจากทางประธานบริษัทที่ถูกร้องทุกกล่าวโทษนี่ก็คืออีกหนึ่งกรณีที่ในวงการหุ้นเนี่ยโจดจันกันมาก่อนหน้านี้นะครับค่ะค่ะทิ้งท้ายนะครับวันนี้มีภาพเป็นภาพวาดภาพนี้ครับค่ะเป็นภาพที่อยู่ในทวิตของท่านนี้ครับเดี๋ยวเอาขึ้นมาดูเลยนะครับบอกว่าเห็นภาพนี้แล้วชอบมากๆข้างหลังที่เห็นเป็นตัวหนังสือเล็กเป็นชื่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์นี่เราสังเกตภาพนี้นะครับคนที่โพสต์ในทวิตข้อความนี้คือคุณพีซิลไรท์นะครับอันนี้ขออภัยถ้าอ่านผิดที่เราเห็นเป็นแบ็คกราวด์อยู่ข้างหลังนะครับจุดๆอันนั้นเนี่ยเป็นจุดๆอันนั้นเนี่ยคือตัวหนังสือเขียนเล็กๆนะครับเอาภาพขึ้นมาเนี่ยฮะคือตัวหนังสือนี่เขียนชื่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์ครับค่ะซึ่งมีอยู่ 4,000 กว่าโครงการแล้วถ้าเราไปดูในพระเมรุมาตรที่ทำอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรมในฉากบังเพลิงหรือจิตรกรรมที่ศาลาทรงธรรมเป็นโครงการพระราชดำริอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวนมากครับค่ะอันนี้เป็นภาพประทับใจค่ะเรามีภาพอีกภาพหนึ่งภาพประทับใจเหมือนกันแต่ว่าเราได้ก๊อปปี้มานะคะซึ่งเราจะเอามาแจกในรายการข่าวชนข่าววันพรุ่งนี้จริงๆเราจะมาวันนี้แหละแล้วเราลืมจริงๆแล้วเราอยากจะมา2ใบมาแจกในรายการนี้ด้วยแต่ว่าเจ้าของก็ให้มาใบเดียวนะคะคือเป็นภาพที่เหตุการณ์เมื่อ14ตุลาคมในอดีตบรรดานิสิตนักศึกษานั้นเนี่ยหนีครับโดยการส่วนนึงคือกระโดดข้ามคลองหน้าสวนจิตรเข้าไปขอพึ่งพระบรมโพธิสัมภารพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านก็เปิดพระราชวังสวนจิตและให้นักศึกษาเนี่ยเข้ามาอาศัยพักพิงภาพพระตรงๆนั้นเราเคยเห็นกันในประวัติศาสตร์ถูกไหมฮะภาพภาพนี้ถูกคุณชัยรัชวัฒน์นั้นวาดขึ้นมาเป็นต้นไม้สีเหลืองใหญ่ไพศาลเลยและพระเจ้าอยู่หัวอยู่กับบรรดานิสิตนักศึกษาเป็นภาพที่ของจริงเนี่ยอยู่ที่คณะจิตรกรรมเราก็ไปก๊อปปี้มาภาพนี้เป็นภาพสีน้ำนะคะครับพรุ่งนี้จะมาแจกในข่าวชนข่าวภาพใบเท่านี้สูงเท่านี้จะมาแจกในข่าวชนข่าวถ้าจะอมได้อีกจะมาอีกนี่อมมาได้ใบเดียวครับติดนิสัยเจียวเรียบด่วนแล้วอมของแจกอมของแจกพรุ่งนี้เจอกันใหม่แต่ว่าหลังจากนี้อีกประมาณสัก2ชั่วโมงค่ะอัพขึ้นใน YouTube New TV 18แล้วก็ใน Facebook ของเรานะคะก็เจอกันได้ค่ะสันติสุขกับอัญชลีลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสวัสดีค่ะ